มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่องเลขอ่างน้ำมนต์เกาะคำชะโนดเห็น3ตัว2ตัวเน้นๆเลยค่ะวันที่15กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานคราชพ่อปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาที่บ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะบอกว่าใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2565ที่เกาะคำชะโนดมีนักท่องเที่ยวนะคะได้เดินทางมากราบไหว้เพื่อขอพรขอโชคลาภโดยมาไม่ขาดสายมาลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรคิวเข้าตรวจวัดอุณหภูมินะคะพอผ่านการตรวจเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ด้วยค่ะขณะที่เกาะเองยังคงเข้มงวดในการป้องกันนักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะก่อนเข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าภายในเกาะนาคินค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวบางตานะคะแต่ว่าวันหยุดจะหนาขึ้นหลังจากกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าไม่นานนะคะก็ต้องไปต่อที่ต้นมะเดื่อยักษ์และต่อด้วยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนที่ชอบหาเลขพลาดไม่ได้นะคะที่ต้องแวะที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดพ่อจ้ำคำชะโนดได้ทำอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่สดๆร้อนๆ นะคะล่าสุดสำหรับอ่างน้ำมนต์ส่องไปที่น้ำตาเทียนนะคะที่มองเห็นเป็นเลข757แล้วก็40สุดแท้แต่สายตาของแต่ละคนมองเห็นไม่เหมือนกันค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ